สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My PSP ค่ะวันนี้ My PSP จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนะคะการแต่งงานเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตไทยค่ะเพราะเป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่แต่งงานนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบกันมากขึ้นค่ะพร้อมที่จะเป็นครอบครัวและยังได้ทำหน้าที่แสดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าครอบครัวค่ะประเพณีการแต่งงานจึงจำเป็นจะต้องจัดให้มีพิธีกรรมตามขั้นตอนของประเพณีไทยค่ะเริ่มตั้งแต่การสู่ขอการหมั้นแล้วก็การแต่งงานค่ะซึ่งการแต่งงานก็จำเป็นจะต้องมีค่าสินสอดนะคะหลายคนเกิดปัญหาในการคิดค่าสินสอดเนื่องจากบางครั้งอาจจะมีราคาแพงเกินไปค่ะโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนี้ช่วยในการคำนวณค่าสินสอดเพื่อให้ได้ค่าสินสอดที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะอีกทั้งโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนี้สามารถคำนวณค่าสินสอดออกมาได้เลยรวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะอันนี้จะเป็นเขาโครงเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์จริงกันค่ะค่ะพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะก็จะมีการใช้งานเบื้องต้นค่ะมีบทความที่น่าสนใจโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอดตัวอย่างการกรอกข้อมูลค่ะพอเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะมีอ่านเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ข้อมูลผู้ใช้งานล่าสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันค่ะบทความที่น่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นบทความที่เกี่ยวกับค่าสินสอดนะคะอย่างเช่นเป็นอันนี้นะคะค่าสินสอดคืออะไรพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นบทความเกี่ยวกับค่าสินสอดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับค่าสินสอดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดมาค่ะจะเป็นโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนะคะก่อนที่ทุกท่านจะคำนวณค่าสินสอดนะคะเราแนะนำให้มาอ่านที่ขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอดก่อนค่ะขั้นตอนการคำนวณค่าสินสอดก็จะมี4ขั้นตอนนะคะก็คือผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่องโดยจะต้องเริ่มจากกรอกชื่อค่ะขั้นตอนที่2นะคะผู้ใช้งานต้องกรอกรายได้ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงค่ะขั้นตอนที่3นะคะผู้ใช้งานต้องทำการกรอกอายุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะขั้นตอนที่4นะคะเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นความจริงตรงตามผู้ใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำการกรอกข้อมูลให้ดูนะคะชื่อเป็นคุณเคนะคะรายได้ของผู้ชายเป็น 25,000 นะคะและได้ของผู้หญิงเป็น 20,000 อายุ30นะคะอายุของผู้หญิง25ปีนะคะตรงนี้ก็จะให้เราติดตามที่มันตรงกับเราอะค่ะอันนี้เป็นคนกรุงเทพนะคะจบปริญญาตรีไหมถ้าจบปริญญาตรีก็ให้ติดได้เลยค่ะแต่งงานคนแรกของครอบครัวมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวไหมถ้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะก็ติ๊กได้เลยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคลิกนะคะต่อมาเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะแล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลนะคะอย่าลืมคลิกที่ตรงนี้นะคะ I'm not a robot คลิกเพื่อตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะพอคลิกเสร็จแล้วให้เรากดคำนวณได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะชื่อคุณเคนะคะรายได้ของฝ่ายชายหรือว่าเจ้าบ่าวจะอยู่ที่ 25,000 ส่วนฝ่ายเจ้าสาวนะคะจะอยู่ที่ 20,000 ค่ะอายุของผู้ชายอยู่ที่30ปีอายุของผู้หญิงอยู่ที่25ปีนะคะโอเคค่ะพอเราติ๊กข้อมูลตามที่โปรแกรมต้องการนะคะมันก็จะคำนวณมูลค่าสินสอดให้เราค่ะมูลค่าสินสอดของคุณเคนะคะจะอยู่ที่ 1,103,423 บาทค่ะโอเคค่ะพอเลื่อนลงมาก็จะเป็นข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานล่าสุดมาทำการคำนวณค่าสินสอดไว้นะคะอย่างเช่นคุณแอลนะคะเราสามารถคลิกไปดูรายละเอียดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคุณแอลนะคะค่าสินสอดของคุณแอลอยู่ที่ 862,890 ค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันมีข่าวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช่าสินสอดหรือว่าการเลิกรากันค่ะส่วนมากจะมาจากการคิดค่าสินสอดที่ไม่ลงตัวค่ะโปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนี้จะช่วยให้คุณได้คำนวณค่าสินสอดที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่แค่โปรแกรมคำนวณสินสอดเพียงเท่านั้นค่ะแต่การคำนวณค่าสินสอดของโปรแกรมนี้ยังพิจารณาจากเงินเดือนของทั้งสองฝ่ายแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนค่ะดังนั้นผู้ที่ใช้โปรแกรมคำนวณค่าสินสอดนี้จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ค่าสินสอดที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดค่ะข้อดีของโปรแกรมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทำให้คุณเสียเวลาในการคำนวณเองค่ะเนื่องจากตัวเลขที่มากแล้วก็เสี่ยงต่อการคำนวณที่ผิดพลาดค่ะโปรแกรมนี้จะทำให้คุณสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่กำลังแต่งงานหรือว่าเป็นนักศึกษาที่ต้องการนำข้อมูลไปทำรายงานต่างๆค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ